โอ้โหมูลวะมูลวะเอ็นดีจูจ๊าบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์ฟอมส์ชาแนลและคลิปนี้ค่ะซอฟก็จะมากับการรีวิวว่าไงเอ็นดีดูทันไหมจุ๊บเอาแล้วนะจุ๊บนี่ค่ะมันคือพัสดุกล่องที่3ที่เรารอเขาส่งมาจากญี่ปุ่นนะคะเป็นพัสดุเซอร์ไพรส์ส่งถึงบ้านงานนี่กับกล่องนี้ที่รอคอยนะคะเจนี่ก็คือกาชากาชาค่ะกาหน้ากล่องมาอย่างนี้เนี่ยเราพอจะเดาได้ไหมว่าด้านในเนี่ยเขาใส่อะไรมาให้มันคือกาชาปองลับค่ะเอาละค่ะงั้นเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ากาชาปองที่เขาส่งมาจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะบิดอะไรมาให้เราบ้างค่ะลุยเปิดกันเลยพร้อมนะคะทุกคนแด่คนที่ชอบกาชาปองและไม่รู้จะกดอะไรให้ตัวเองค่ะหนึ่งสองสามจี้มาแล้วนี่เฮ้ยเขาบอกว่าเหมือนมีคู่มืออะไรพิเศษมาให้แยกเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยดูด้านในมีความเป็นคุมธีมสีส้มดำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นกล่องของประจำเดือนตุลาคมซึ่งเป็นธีมฮาโลวีนนะคะแต่ว่ากว่าจะส่งถึงมือซอฟเนี่ยขึ้นเดือนพฤศจิกายนแล้ว นะคะมาอันนี้ก็คือคู่มือของเขานิดนึงเขาก็จะมีแบบคู่มือว่าถ้าเกิดใครที่อยากไปล่ากาชาปองที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีแหล่งพิกัดตรงไหนยังไงบ้างมีนี่เลยค่ะรูปสาขาสาขาให้พร้อมเลยต่อมาค่ะเรามาดูกาชาปองของเราเลยกันดีกว่าค่ะนี่คือ6ลูกที่เขาบิดมาให้แล้วงั้นเราสุ่มขึ้นมาจากอะไรดีคะหลับตาสุ่มไหมจับอันไหนได้อันนั้นแหละได้อันนี้ค่ะลูกใหญ่มากทุกคนแล้วเรารู้สึกคุ้นๆด้านในค่ะน่าจะเป็นตัวการ์ตูนจากโปเกมอนค่ะคือเป็นกาชาปองที่คุมธีมดีเนาะหมายถึงว่าเขาก็เลือกกาชาปองมาให้เราแล้วว่าเขาจะส่งอะไรมาให้เราเพื่อคุมธีมในเดือนนั้นๆอะไรอย่างนี้ลองนึกสภาพปีใหม่วาเลนไทน์โอ้โหมันก็คงจะเป็นแบบกล่องแห่งความรักกล่องปีใหม่อะไรอย่างนี้เอ้ยแกมาแล้วเจนๆนี่เลยหุ่นสวยมากนี่มันคือกอสโตนี่ร่าง2นะคะมาจากการ์ตูนโปเกมอนค่ะที่สำคัญคืออันนี้เนี่ยไม่ได้มาธรรมดานี่คือตู้เย็นที่อยู่ข้างๆเราก็จะแปะมันคือแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กเนี่ยแรงดึงดูดมันสูงมากเลยแล้วก็งานละเอียดมากให้ซูมดูค่ะความกริปโกสโตและอันนี้ก็คือคอลเลกชันของเจ้าโกสโตนะคะก็มีตั้งแต่ร่าง1ร่าง2ร่าง3ตัวโตเต็มไว้แล้วก็มีตัวละครอื่นๆอีก2ตัวจากโปเกมอนนี่ค่ะใบที่2ยิ้มเกลียดการเขย่ามือตัวเองได้อะไรมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีไอ้อย่างนี้มาด้วยอ่ะเราชอบจังเลยเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นเค้กฝอยทองคือเป็นลูกกาชาปองที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นคือกาชาปองที่เราหยิบมาจากตู้บิดมาจากตู้เองเนี่ยมันจะมีรอยขูดขีดใช่ไหมคะแต่อันนี้นี่มันดูกิ๊กมากเลยอ่ะมันดูเหมือนแบบไม่เคยผ่านการขูดขีดกับบอลอื่นๆมาก่อนนะฮะเอ็ดดี้หนูจะมาบังกล้องแม่อีกทุกตอนไม่ได้นะแล้วอันนั้นหนีมาด้วยหนึ่งสองสามคือเทมปุระอุ๋งเทมปุระอุ๋งมันยังไงเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูดมไหมกลิ่นสารเคมีนี่มันเป็นเทมปุระอุ๋งอะทุกคนดูความดิ้นดิดิ้น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 มันเหมือนสกุชชี่ไหนนี่เทมปุระอุ๋งไหมเทมปุระอุ๋งไหมเห็นไหมกลิ่นแรงขนาดแมวยังเมินอะทุกคนเมื่อกี้สอบดมเต็มปอดเพราะหวังว่าแบบเขาจะมีกลิ่นเทมปุระมาให้เราหรือเปล่าเนี่ยแกปรากฏไม่มีนะคะอันนี้ก็แคตตาล็อกเช่นกันนะคะยังมีเทมปุระของอุ๋งอีกหลายตัวเลยค่ะหมายเลขต่อไปมาแล้วอะไรไม่รู้ค่ะแต่ส่องไปเล็กๆเนี่ยเจอบันไดอีกแล้วค่ะอย่างที่บอกไปไม่ใช่บันไดขึ้นบ้านนะคะบันไดนี่เป็นแบบบริษัทชื่อดังของญี่ปุ่นในการผลิตของเล่นต่างๆแบบควอลิตี้ดีมากๆนะคะมาเราแกะเลยนะเจอดินเราได้ตัวละครการ์ตูนในระดับตำนานค่ะเจนเจนี่ค่ะเราได้โงกุนค่ะนี่มาในร่างแบบอัตานิยมด้วยนะคะใครที่ดูภาคล่าสุดเนี่ยน่าจะจำกันได้นี่ค่ะเอาละค่ะเราจะแกะโงกุนออกมาให้ดูปุยสวยมากรายละเอียดดีคมชัดถึงกระทั่งซิกแพคค่ะทุกคนค่ะแม้แต่กล้ามหลังยังทักค่ะเราได้ตัวพระเอกเลยนะนี่เราได้โงกุนนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นคอลเลกชันอีกเช่นกันค่ะลูกต่อมา
หุ้ยหุ้ยลูกสีดำมากหุ้ยลูกนี่ทึบปึ๊ดเลยค่ะทึบปึ๊ดแบบมองอะไรไม่เห็นเลยนะคะทำไมชอบมีแมวมาป่วนเปี้ยนเลยล่ะยังไงคะหนูต้องการความสนใจความสนใจจากแม่ไม่พอความสนใจจากพี่ๆเขาด้วยใช่ไหมที่ดูอยู่นะนะคะจริงนี่ค่ะหุ้ยเราเห็นมิกกี้เราได้ดิสนีย์โอ้โหแต่ละตัวมานี่ค่าใหญ่ๆเนาะไม่ต้องเดินหาให้เมื่อยค่ะเรามาแบบโปเกมอนก็มาดราก้อนบอลก็มาดิสนีย์ก็มาและตัวที่เราได้ก็คือเจนเจนเราได้มิกกี้เมาส์เป็นมิกกี้เมาส์เด็กคิวเลอร์ใช่ไหมใช่เป็นเด็กคิวเลอร์แล้วดูแบบแลบลิ้นแลบลิ้นมองบนแบบเนี้ยนี่ก็คือคอลเลกชันอีกเช่นกันนะคะมีทั้งมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์โอ้ยมีทุกตัวมีชิปแอนด์เดลด้วยเป็นธีมฮาโลวีนซึ่งน่ารักทุกตัวเลยค่ะโชว์ว่านี่เซตนี้เขาตั้งใจแบบเลือกตัวเด็ดๆโดนๆมาให้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปสุ่มเสี่ยงดวงแต่ประการใดเนาะแหมโอ้ดีมากนี่โอ้ยมีเส้นส้มๆมาอีกแล้วนี่ค่ะมาแล้วและสิ่งนี้ก็คือรองเท้าแตะเฮ้ยมันน่ารักมากเลยนะให้ทุกคนดูคือดีเทลมันดีมากแกมันเป็นรองเท้าแตะใช่ป่ะแต่ว่าพื้นด้านหลังมันค่ะมันเอาไว้แบบเช็ดหน้าจอโทรศัพท์อ่ะเฮ้ยคือมันไอเดียดีมากเลยอ่ะมันเอาไว้ใช้กับโทรศัพท์ค่ะทุกคนคะดูหน้าจอตอนนี้นิดนึงนะคะคือมันก็มีฝุ่นมีฝุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะและรองเท้าแตะเนี้ยเขาออกแบบมาไม่ใช่แค่ให้แบบเป็นรูปทรงรองเท้าแตะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้นิ้วของเราสุดเข้าไปสวมนิ้วเข้าไปแบบนี้แล้วสิ่งที่เราต้องทําก็เพียงแค่จับตาดูให้ดีๆนั่งทรงซ้ําไม่มั่นใจว่าเห็นไหมแต่แบบว่าพอเราปาดไปปาดมาเนี่ยฝุ่นออกหมดเลยค่ะเอ้ยมีประโยชน์แล้วประเด็นคือมีรองเท้าแตะหลายแบบคือชอบไอเดียความเป็นคนญี่ปุ่นมากเลยให้รองเท้าแตะนะคะลูกสุดท้ายเซเดนนี่เลยค่ะอุ้ยนี่ดูกว้างใหญ่ไพศาลดูแน่นและเอ้ยเราได้อะไรเด้อโดนแน่นแน่ไหมและนี่คือสิ่งที่เราได้หมวกหมีโคอาล่าค่ะน่ารักมองไปมองมาจะบอกเป็นช้างไทยก็ได้เหมือนกันเนื้อหูบานๆกันๆน่ารักเหมือนกันแล้วอยากจะบอกว่าเป็นหมวกแมวในกระชับปองที่แมทีเรียลวัตถุดิบเนี่ยหรูที่สุดเท่าที่เคยเจอค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าทุกคนเห็นได้คือเป็นผ้ากำมะหยี่ดวงตาของหมีโคอาล่านี่ก็เป็นการเย็บปักอย่างดีนะคะตรงหูก็มีฟองน้ำมีนุ่นนิ่มๆด้านในบรรจุอยู่ด้วยซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นหมวกแมวที่หรูที่สุดในบรรดาหมวกแมวกระชับปองเลยค่ะประเด็นคือเขาส่งมาเหมือนเขารู้ว่าเราเลี้ยงแมวอยู่ที่บ้านเนี่ยทุกคนคะและแมวเราค่ะยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองจะเจอกับอะไรค่ะเอ็ดดี้คะหนูคือความหวังของประชาชนเอาแล้วนะพร้อมนะมัมม่าขอความร่วมมือได้ด้วยเหรอเอ็ดดี้หนูจะบิดขี้เกียจตอนไหนก็ได้แต่จะบิดขี้เกียจตอนนี้ไม่ได้ทุกคนเอาแล้วนะ1 2 3เฮ้ยนี่มันนายแบบแมวญี่ปุ่นเลยค่ะมันออกแบบมาไซส์พอดีนะหนูมากเลยอะจังหวะนี้เนี่ยทาสแมวต้องถ่ายรูปค่ะไอ้ยิ้มหน่อยเร็วโอ๊ยหล่อมากๆแค่แมวมันต้องดิ้นแมวมันต้องดิ้นโอ้โหมันวอกเอ็นดี้น่าสงสารโหนานี่ค่ะมาม่าขอความร่วมมือหน่อยนะคะจุ๊บเฮ้ยแต่งตัวง่ายมากเออหน้านี้ดูไม่มูนวอล์กนะนี่มันผีกองเกยกองเกยอะกองเกยกองเกยน่ารักเหมือนเขารู้ว่าเราเลี้ยงแมวจริงๆค่ะโอ้น่ารักเย้เอาเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับการรีวิวของซอฟในวันนี้นะคะกับการแกะกล่องกาชาพัสดุกาชาปองส่งเซอร์ไพรส์จากญี่ปุ่นถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะหรือใครเนี่ยเคยมีประสบการณ์บิดกระชับปองลูกไหนเจ๋งๆก็สามารถไปคอมเมนต์บอกซอฟคุยกันในที่ใต้คลิปเลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ซอฟขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอฟแน่นอนสามารถดูคลิปซอฟรีวิวย้อนหลังได้ที่ตรงนี้กดดูได้เลยหรือคลิปซอฟปอมเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ตรงนี้เช่นกันค่ะกดเลยดูย้อนหลังได้ที่ทั้ง2ช่องเลยค่ะกดซับช่องยังกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซอฟคอนคลายเลยค่ะ